بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إنا تبنا فاعفو عنا وارحمنا، ربنا واغفر لنا وارأف بنا ناسنا. أنت الخالق المؤتمت، أنت الوحيد والأحد، أنت البارئ والصامت. يا مقصدي ومسدي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبن قاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين والمظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم جميعا تعالى وبركاته บนการสรรเสริญนั้นเป็นสิทธิแด่เององอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาขอความจำเริญความสันติพึงมีแด่ท่านศาสดามุ h ัมมัดสัลลัลลอหุอะัยฮิวะอะลิฮิวะสันลัมตลอดจนบรรดาอะฮ์ลุนไบวงวานอิมามผู้บริสุทธิ์ยิ่งของท่านอัลฮัมดุลิลละก่อนอื่น ขอชูกรในเนียมัดและตาฟิกที่เอกองค์ละสุบฮานะหัวตะอาลาทรงประทานให้ผมได้พบกับพี่น้องผู้ชมและผู้ศรัทธาทุกท่านอีกครั้งหนึ่งสำหรับประเด็นตอบข้อสงสัยในอิมามัดเรายังทำความเข้าใจกันในเรื่องของ ออสมัตของบรรดาอิหมามซึ่งตามสายทานความเชื่อของเชียอิมามิยะกล่าวว่าบรรดาอิหมามนั้นต้องเป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมนทินทั้งหมด และหนึ่งในเหตุผลที่บ่งบอกว่าจำเป็นที่อิหมามนั้นจะต้องเป็นผู้ที่เป็นมะซูมสะอาดบริสุทธิ์นั่นคือเหตุผลความจำเป็นในการรักษาในฉะิีอัต ซึ่งเราได้กล่าวไปในเหตุผลแรกว่าถ้าหากว่าอิหมามนั้นม่ได้เป็นผู้ที่สะอาดบริสุทธิ์หรือเป็นมะซูมจำเป็นที่จะต้องมีอิหมามอื่นอีกหมายถึงมีคนแรกก็มีคนที่สองมีคนที่สามมีคนที่สี่จนมีอิหมามไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นตามความเชื่อของเราเรามีความเชื่อว่าอิหมามมีเพียง12ท่านเท่านั้นท่านทั้งหมดจะต้องเป็นมะซูมด้วยกับเหตุผลที่เรากล่าวว่าเป็นหน้าที่ของอิหมามที่จะต้องปกปักรักษาในหลักชริอัตแห่งพระพป็นเจ้า ซึ่งจากเหตุผลนี้มีด้วยกัน2พื้นฐานพื้นฐานแรกนั่นคือว่าความจำเป็นในการรักษาหลักชริอัตสอผู้ที่จะมารักษาชริอัตนั้นก็คือต้องเป็นอิหมามเป็นอิหมามที่เป็นมะซูมเท่านั้น ซึ่งเราจะทำการวิเคราะห์กันในพื้นฐานแรกเป็นมาติอิจมะของประชาชาติอิสลามบอกว่าจำเป็นที่จะต้องรักษาบทบัญญัติชารีอะต์ของอิสลามเพราะว่า ศาสนาอิสลามนั้นเป็นศาสนาสุดท้ายที่ถูกประทานมาจากพระผู้เป็นเจ้าจนกระทั่งถึงวันสิ้นโลกศาสานานี้จะคงอยู่จึงจำเป็นที่จะต้องมีการรักษาในขณะเดียวกัน ความเชื่อว่าชารีอะต์ของอิสลามนั้นจะต้องมีการรักษามีการดูแลมีการปกปักรักษามีการด้วยเหตุนี้เองด้วยเหตุนี้เองความจำเป็นในการปกปักรักษาชรีอะต์อิสลาม หรือเราเรียกว่าเป็นวาจิบนั่นก็คือว่าพระผู้เป็นเจ้าคือผู้ที่ทรงปกป้องและรักษาชริอัตของอิสลามประเด็นนี้ไม่มีข้อสงสัยและไม่มีการวิพากกันแต่ขณะเดียวกันความประสงค์ของพระเจ้า ในการกำหนดศาสนบัญญัตินั้นมีที่มามีเหตุและผลซึ่งจะต้องมีผู้ที่จะมาปกปักรักษาชราิอัตอันนี้และเราไม่สงสัยเลยว่าอันกรุรอานนั้นคือแหล่งที่มาของศาสนบัญญัติในอิสลามเพราะว่าในหลักการปฏิบัติ

S <S um uh <S <S ซึ่งในพระมหาคัมภีร์อันกุรอานนั้นเป็นคัมภีร์เดียวที่ไม่มีการดัดแปลงการปลอมแปลงการเพิ่มเข้ามาการทำให้บกพร่องการปกป้องอันกุรอานนั้นเป็นสัญญาแห่งพระพุทเจ้า ดังในองค์การอันกุรอานที่ละสุบฮานะฮัวะตะอาลาพระองค์ทรงตรัสไว้ว่าอินน่านะห์นูนัดเซ็นนัดซิกรอ้วอินนาละฮูละฮาฟิซูนแท้จริงเราหมายถึงเรานั้นได้ประทานซิกนั่นคืออันกุรอานลงมา วอินนาล ل หูล ا ฮาเُ و ุน <ون> และแท้จริงเราได้ทำการปกป้องและรักษามันหมายถึงว่าในคัมภีร์อัลกุรอานจากองค์การนี้ชี้เห็นอย่างชัดเจนว่าอัลกุรอานนั้นไม่มีการดัดแปลงใดๆทุกๆคำทุกๆองค์การทุกๆบททุกๆเนื้อหา นั้นเป็นแหล่งที่มาของชรีอัตของอิสลามซึ่งอันกุรอานนั้นเป็นหลักการที่สำคัญในหลักชรีอัตของอิสลามและแน่นอนที่สุดในสมัยของท่านาศาสดามุฮัมมัดสลลลฮุอะไลฮิวะอะลัฮิวะัลลัมท่านนั้นคือผู้ที่ทำการอัด ถารทบายรายละเอียดปีกย่อยของอันกลุรอานดังในองค์การที่กล่าวาว่าว่าอังซันนาอิลัลกะซิกรอลิตุบัยยินาลินนาซีมานุซิลาอิัยหิมและเราได้ปฎทานซิกมาอย่างเจ้าเพื่อที่จะให้เจ้านั้นทำการบรยานทำการอธิบายให้กับ ประชาชาติถึงสิ่งที่ถูกประทานมาอย่างพวกเขาซิกนั่นคือนามของอัลกุรอานคำว่าซิกถ้าเรามองในอัลกุรอานนั้นหมายถึงหนึ่งในความหมายของคำว่าซิกนั่นคืออัลกุรอานองค์การแรกที่เราได้กล่าวไปนั่นคืออินนานฮุนนัซนัซิก คำว่าซิกนั้นคืออันกุรอานและองค์การที่สองวังจันนาอิลัลกะนซิกนั่นก็คืออันกุรอานหมายถึงว่าอัลลอฮฺสุบฮา,านาหูตะาลาคือผู้ที่ปกปักรักษาคุ้มครองอันกุรอานให้พ้นจากการดัดแปลงเพราะว่าเป็นฉะริอัตของพระองค์และท่านศาสดามุฮัมมัดสุลลัลฮุวะลาฮิวะอลฮิวะัลลัมท่านนั้นมีหน้าที่ ในการอธิบายในหลักชริอัตของพระเจ้าอีกหน้าที่ของท่านก็คือว่าอยู่อันลิมูหุมุลกิตาบวันฮิกมาทำการอบรมสั่งสอนในกิตาบในคำพีของพระองค์และหิกมัาและวิทยาปัญญา ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่อาจที่จะปฏิเสธได้แต่ถ้าหากว่าเราย้อนกลับเข้าไปในฮะดิษของท่านศาสดาด้วยกับสายรายงานที่ถูกต้องบ่งบอกว่าท่านนั้นคือผู้ที่ทำการอัถาถธิบายอันกุรอาน ทำการอธาธิบายกฎหลักการศาสนาบัญญัติหรือหลักชริอัตซึ่งเราเห็นได้ในสุนตุลนบาบวียะสิ่งที่เป็นสุนนะของท่านาศาสดาไม่ว่าจากการบันทึกของพี่น้องอาเรสุนนะวันจมะหรือชาวฮะดดิสก็ตาม แต่ถ้าว่ามีปัญหานั้นก็คือว่ามีจำนวนที่มากและก็มีสิ่งที่ขัดแย้งกันซึ่งถ้าหากว่าเรายึดถือตามมัธยบต่างๆในอิสลามโดยอาศัยหลักกิยาสหลักอิสติฮซอนมาซอลิฮุลมุสลัหรือเรื่องอื่นๆก็ตามเนี่ยในการอธิบายถามว่า เป็นคำตอบที่บ่งบอกว่าเป็นการอธิบายในหลักชริอัิอิสลามใช่ไหมคำตอบนั้นชัดเจนว่าไม่ใช่จึงจำเป็นที่จะต้องย้อนเข้าไปหายัางหลักการใหม่หรือเราเรียกว่าหลักการดั้งเดิมนั่นคือหลักการที่เราได้รับมาจากตัวแทนของท่านศาสดา ผู้ที่เป็นอิหมามและอิหมามนั้นเป็นมะซูมเท่านั้นเขาคือผู้ที่ปกปักรักษาคำมภีร์อันกุรอานนั่นคือท่านอิหมามลีอะัลฮิสลาดังในหะดีษของท่านศาสดาที่กล่าวว่าอินนาดังในหะดีษของท่านศาสดาที่กล่าวว่าอนามดีนตุลเอนวะลียุนบาบุฮา ฉันคือนครแห่งความรู้และอลีคือประตูของมันฟามันอรอดันมาดีนตะฟันยะติฮามิมบาบิฮาบุคคลใดก็ตามที่เขาต้องการจะเข้าสู่นครแห่งความรู้นั้นเขาจะต้องเข้าประตูของมันและในฮะดิษยังมีอีกมากได้กล่าวว่าอลียุนวบอาอูอินมีอลีนั่นคือภานชนะทางความรู้ของฉันลียุนบาบอินมีอลีคือประตูทาง อาลีคือประตูแห่งความรู้ของฉันอาลียุนข้อซีนูอนมีอาลีนั่นคือผู้ที่เก็บรักษาเป็นคลังความรู้ของฉันอาลียุนไอปรตูอนมีอาลีคือผู้ที่รักษาและคุ้มครองความรู้ของฉันดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนผู้ที่เหมาะสมที่จะรักษาในเชียอตของอิสลามนั่นเขาคือผู้ที่เป็นมะซุมเท่านั้น นั ar, you. <Jean> <IS> e <ata> ่น <stop> คือบรรดาอิหม่ามมะซูมีนนั่นเองก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ว่าบินลาฮิตอฟิกวันฮิดายะวัสสลามุอะลัยกุมวะรหบตุลลอฮีวะบเริกาตุ